คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของปัญหาสำคัญของโลกนะฮะปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีจิตสำนึกในเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนะครับง่ายๆวิธีการการบริหารจัดการเรื่องของขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ปลายทางนั้นมีปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการขยะที่ต้นทางซีโร่เวสต์ครับถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางแปลงสิ่งไร้ค่าให้มีมูลค่าลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดนายวรพลจันงามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับท่านระบุว่าจากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกต้องเผชิญสาเหตุสำคัญมาจากกองขยะมูลฝอยที่ขาดการบริหารจัดการที่ดีนะครับจนนำไปสู่ปัญหาขยะล้นเมืองการจัดการขยะที่ถูกวิธีนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของโลกครับ